สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishforthai.com นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้อัพโหลดวิดีโอมาเป็นปีเป็นชาติเลยนะคะเพราะว่ายุ่งค่ะกับการเลี้ยงลูกกันนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยนะคะในเวลาเดียวกันนะคะแอมก็เลยยุ่งมากเลยค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับอีเมลทุกฉบับนะคะที่ส่งมาทาง swedishforthai.com นะคะแอมได้รับทุกฉบับค่ะแล้วก็อ่านแล้วแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะแอมจะทำวิดีโอตัวเล็กๆออกมานะคะก็คือเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับประเทศสวีเดนค่ะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานอะไรยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะข้อมูลที่แอมได้มานะคะแอมเอามาจากวิกิพีเดียค่ะสารานุกรมเสรีนะคะเกี่ยวกับประเทศสวีเดนค่ะเรามารู้จักกับสวีเดนกันเถอะเนาะสวีเดนค่ะภาษาอังกฤษก็คือสวีเดนนะคะภาษาสวีดิชก็คือสเวเรียนะคะก็คือเป็นภาษาสวีดิชนะคะที่เขาเรียกชื่อประเทศของเขาเองนะคะหรือว่าชื่อทางการก็คือราชอาณาจักรสวีเดนค่ะภาษาอังกฤษก็คือ Kingdom of Sweden นะคะสวีเดนค่ะเป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิกนะคะตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียค่ะอยู่ในเขตของยุโรปเหนือนะคะทางตะวันตกของประเทศนะคะจะติดกับประเทศนอร์เวย์ค่ะส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะติดกับประเทศฟินแลนด์ค่ะทางตะวันออกนะคะจะติดกับทะเลค่ะทะเลบอลติกนะคะแล้วก็อ่าวบอสเนียนะคะประเทศสวีเดนมีกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวงของประเทศค่ะส่วนใหญ่นะคะประชากรนะคะในประเทศทั่วประเทศเนี่ยจะอยู่กระจายกันอยู่อย่างเบาบางนะคะยกเว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองหลวงอย่างสต็อกโฮล์มหรือว่าเมืองทางใต้อย่างกูเทนเบิร์กนะคะหรือว่ามาลเมอร์นะคะซึ่งตรงนั้นจะมีประชากรอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้แล้วก็ภูเขาสูงค่ะทีนี้เรื่องราวความเป็นมาของสวีเดนเนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้นะเราลองมารู้กันสิว่าธงชาติเขาเป็นยังไงนะคะธงชาติสวีเดนก็อย่างที่เห็นค่ะสีเหลืองนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะเป็นอย่างนั้นนะคะธงชาตินะคะแล้วเขาก็ยังมีตราแผ่นดินด้วยค่ะและนี่ก็คือตราแผ่นดินนะคะคำขวัญของประเทศสวีเดนค่ะเขาบอกว่าเกิดที่สวีเดนโตที่สวีเดนแล้วก็ตายที่สวีเดนนะคะเป็นคำขวัญของประเทศเขาค่ะเพลงชาติค่ะเพลงชาติสวีเดนนะคะมีชื่อว่าดูกัมและดูฟรียาค่ะเป็นเพลงชาติที่ประจำชาตินะคะก็คือเพลงชาตินั่นเองนะคะเมืองหลวงค่ะสต็อกโฮล์มแน่นอนค่ะกรุงสต็อกโฮล์มนี่ค่ะเป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ภาษาทางการนะคะก็คือภาษาสวีดิชนะคะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดภาษาสวีดิชกันนะคะการปกครองในประเทศเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะมีพระมหากษัตริย์ค่ะพระมหากษัตริย์ของสวีเดนนะคะชื่อสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟค่ะแล้วเขาก็ยังมีนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ชื่อว่าเฟรดริกไรเฟลนะคะก็อยู่ในอำนาจมาก็จะ4ปีแล้วเนาะถ้านับอยู่นะก็จะ4ปีแล้วนะคะประชากรในประเทศมีอยู่เพียงแค่9ล้านกว่าคนเท่านั้นเอง9,113,257 คนค่ะเรียกว่าคนอยู่ไม่เยอะนะความหนาแน่นนะคะ20คนต่อตารางกิโลเมตรค่ะแล้วก็สกุลเงินค่ะก็คือโครนาสวีเดนค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Swedish krona นะคะหรือว่าเขามีตัวย่อนะคะก็คือ SEK นะคะเป็นตัวย่อของสกุลเงินเขานะคะรหัสโทรศัพท์ค่ะใครอยากจะโทรหาแอมนะกด +46 ค่ะเป็นรหัสในประเทศสวีเดนนะคะจะต้องบอกนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยสวีเดนเนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องของพวกไวกิ้งเนี่ยเนาะถ้าใครพอจะรู้จักนะก็คือพวกไวกิ้งนะคะที่ว่ามีใส่หมวกมีเขานะคะตามรูปนี้ค่ะหลังจากสิ้นสุดยุคไวกิ้งแล้วเนี่ยสวีเดนก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมานะคะร่วมกับประเทศเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์นะคะในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือฟินแลนด์ก็กลายเป็นประเทศของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะหลังจากที่หลังสงครามหลังอะไรมากมายนะในคริส
คริสต์ศตวรรษที่17เนี่ยสวีเดนก็ได้ขยายเขตด้วยการทำสงครามแล้วก็กลายเป็นมหาอำนาจนะคะด้วยขนาด2เท่าของปัจจุบันนะคะจนถึงพ.ศ. 2457ค่ะสวีเดนได้สูญเสียพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะที่เคยเป็นของสวีเดนเนี่ยให้ฟินแลนด์นะคะแล้วตอนนั้นก็คือทุกคนก็เรียกว่าอะไรล่ะอยู่ในภาวะสันติเรียบร้อยนะคะและสวีเดนก็ยังมีนโยบายต่างประเทศที่สำคัญก็คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะคะแล้วก็จะอยู่เป็นกลางช่วงสงครามนะคะสวีเดนมีอะไรเป็นตัวทำนั้นในประเทศก็คือเขาส่งออกเหล็กทองแดงนะคะแล้วก็ไม้ชั้นนำนะคะในของยุโรปนะคะตั้งแต่สมัยยุคกลางๆเลยนะคะก็เลยจะทำให้เขาใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนาะเพราะว่าบ้านเขาก็ป่าไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแร่เหล็กเยอะนะคะซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรอ่ะจัดการศึกษาเริ่มมีโรงเรียนเริ่มมีอะไรนะคะทำให้ช่วงนี้ก็คือเกิดอุตสาหกรรมมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนะคะในทศวรรษที่1890นะคะแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงคริสตศตวรรษที่20นะคะก็เกิดว่ามีระบบสวัสดิการของรัฐบาลก็คือรัฐบาลให้สวัสดิการเนาะทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศสวีเดนนะคะมีเรียกว่าอะไรอะตัวที่มันเป็นบ่งชี้ความเครดิตดัชนีการพัฒนามนุษย์อะอยู่ในระดับต้นๆนะคะของสหประชาชาตินะคะก็แปลว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่ดูแลผู้คนในประเทศนู่นนี่นั่นเลยนะคะแล้วก็นะก็ถือว่าสวีเดนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศของอะไรนะของโลกอะเนาะเพราะว่าด้วยการที่ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีอะไรพวกนี้นะคะโอเคค่ะเล็กๆน้อยๆเนาะแค่6-7นาทีก็พอวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่าถ้าใครที่จะมาอยู่ที่สวีเดนหรือว่าสนใจที่จะมาศึกษาต่อมาเรียนต่อนะรู้ข้อมูลไว้บ้างก็จะดีเนาะก่อนจะมาอยู่ประเทศเขาหรือว่าจะมาเที่ยวจะมาอะไรนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามค่ะ swedishforthai.com ค่ะยังไม่ได้อัพเลยแต่ว่าจะพยายามทำให้บ่อยๆนะยังไงถ้าชอบไม่ชอบวิดีโอยังไงคอมเมนต์ไว้นะคะแอมน้อมรับค่ะติดเพื่อก่อแอมยินดีค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ